สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวุ้นกะทิรสช่องแตงไทยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็มาเตรียมแตงไทยกันก่อนค่ะนำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาผ่าครึ่งนะคะเอาไส้ออกนี่นะคะผ่าออกเป็น2ซี่อย่างนี้นะคะแล้วก็คว้านเอาเมล็ดออกนะคะก็ขั้นตอนนี้ก็ต้องเบามือหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเข้าเนื้อแตงไทยค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะอีกครึ่งนึงเราก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาวุ้นมาเทใส่นะคะอีกส่วนนึงก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปผสมในวุ้นนะคะนี่นะคะก็จะได้ลอดช่องกับแตงไทยเตรียมไว้ก่อนนะคะต่อไปก็ไปทำส่วนของวุ้นกะทิกันค่ะใช้น้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่หม้อตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นก็มาเตรียมส่วนของวุ้นกันค่ะใช้วุ้น1ช้อนชาละลายในน้ำครึ่งแก้วนะคะพอหม้อเริ่มร้อนนะคะก็เทผงวุ้นลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นละลายนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักพักค่ะพอหม้อเริ่มเดือดอีกรอบนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งถ้วยตวงค่ะคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายหมดก็ใส่กะทิลงไปนะคะใช้กะทิครึ่งถ้วยตวงค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่ลอดช่องลงไปนะคะวันนี้ใช้ลอดช่องประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะหรือแล้วแต่เรานะคะอยากใส่มากใส่น้อยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะค่อยจะเอาตัวแตงไทยที่หั่นไว้ลงไปค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เทลงไปใส่ตัวแตงไทยที่เราหั่นไว้ตอนแรกนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะให้ตัววุ้นเซตตัวนะคะThank you.
พอวุ้นเซตตัวนะคะก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะวุ้นกะทิรสช่องแตงไทยหวานเย็นชื่นใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ